ใช่ไหมนั่นแหละลองลุงก็ไม่จะตอบว่าลุงก็โยงให้3-4-5ช่องทางนะเมื่อกี้เนี่ยนะคุณอะไรอภัยจิตแหละประมาณนั้นแหละครับนะก็ลองตั้งข้อสังเกตเอาส่วนตัวด้วยนะครับลุงคิดให้สุดคิดเช่นคิดชั่วให้สุดชั่วคิดดีให้สุดดีถ้าเป็นผมเลือกนะผมจะเลือกคิดชั่วให้สุดชั่วมันสุดชั่วปุ๊บมันพลิกขั้วเลยมันจะเป็นดีทันทีถ้าคิดมันยังไม่ถึงที่สุดของมันนะมันก็ยังไม่เจอดีคิดยังจะให้มันสุดโอ้โหตรงนี้ลุงก็ยอมลุงยอมจริงๆครับตรงนั้นนะลุงยอมมากตรงนี้ลุงยอมมากเอานะเอาหลักง่ายๆคิดไม่ดีคิดไปแต่ครับไม่มีใครเสียหายแน่นอนกับความคิดไม่ดีเราจะคิดไม่ดีกับใครก็ได้ในโลกนี้คนคนนั้นไม่เสียหายแน่นอนไม่สึกหรอแน่ๆด้วยทุกมิติแต่อย่าพูดและทำไม่ดีตามที่คิดโดยเด็ดขาดสกัดตัวนี้ให้อยู่สกัดอย่าพูดและอย่าทำตามที่คิดนั้นจบมีแค่นี้ฮะหลักเองเป็นคำสุดท้ายอ่ะมันเป็นคำสุดท้ายนะห้ามต่อรองประมาณนั้นครับมันไปต่อไม่ได้ภาษามันหยุดอยู่แค่นั้นแล้วก็จะเจอเองเพราะว่าลุงเป็นคนชี้นำคำนี้แล้วมันจะสุดง่ายด้วยโอเคไหมครับลุงเป็นคนชี้นำคำนี้ลุงเป็นเจ้าของวลีคำนี้กันแล้วในโลกนี้เอาว่ะเพราะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นศาสนารู้ไหนก็ตามทีจงคิดดีพูดดีทำดีมาตลอดมีลุงคนเดียวที่ผ่ามาร์กคิดไม่ดีแม่งเลยทุกเรื่องเพราะลุงรู้แล้วว่าคิดไม่ดียังไงคนคนนั้นเขาก็ไม่เดือดร้อนแน่นอน 100% ด้วยครับแต่นะพี่นะอย่าพูดแล้วก็อย่าทำนะซวยนะให้รู้ไว้ซวยได้แน่นะตัวเนี้ยตัวสกัดให้ได้นะก็จะรู้คุณค่าของความคิดที่สุดความคิดเป็นเช่นไรสุดท้ายมันก็จะหยุดคิดคิดจนหยุดคิดตัวนั้นจะได้ของดีขึ้นมานะในชีวิตจริงนะครับลุงออกยืนยันว่าหนึ่งเดียวที่พูดคำนี้ออกมาให้กับสังคมและไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยแล้วใช้กันมานานด้วยอ่ะเกินกว่า20 ปีก็แล้วคำพูดนี้นะโอเคนะพอได้ไหมครับง่ายๆจุดที่ยังไงท่านจะรู้ได้ไงว่าผมคิดไม่ดีกับท่านเดี๋ยวนี้ด้วยอย่างเงี้ยอย่างพิมพ์มาเนี่ยเห็นไหมท่านจะรู้ได้ไงว่าผมคิดไม่ดีกับท่านไม่มีทางรู้ได้เลย ถ้าลุงไม่พูดเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับหลักง่ายๆเลยเนี่ยไอ้ตัวหนังสือที่กำลังดูกันอยู่เวลานี้พอได้ไหมครับไม่มีทางรู้เด็ดขาดว่าลุงคิดอะไรกับตัวหนังสือที่ท่านพิมพ์มาเพราะว่าลุงไม่พูดโอเคไหมครับง่ายเนาะก็ดีครับเรื่องความ